วัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นเทปของวันที่13นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปที่หาดวงอำมาตย์ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะหาดวงอำมาตย์ดูสถานการณ์ต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยาค่ะเพื่อนๆก็จะผ่านสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปค่ะอากาศดีนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ 27-28 องศาเซลเซียสนะคะในช่วงเช้าค่ะอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆไม่ร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทางถนนนะคะเทพประสิทธิ์นะคะแล้วก็ออกไปสุขุมวิทค่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราผ่านตรงพญาเหนือนะคะแล้วก็ตรงไปค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปค่ะบริเวณหาดวงอำมาตย์นี่อยู่แถวบริเวณพัทยาเหนือนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเรามาทางเทอร์มินอล21นะคะก็สามารถชิดฝั่งทางด้านโรงแรมดุสิตธานีแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนะคะทางอันนี้ได้เลยค่ะทางหาดวงอำมาตย์นะคะก็เข้ามาค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆก็จะผ่านโรงแรมชั้นนำหลายที่อยู่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆค่ะก็ผ่านเซ็นทรัลแกรนด์นะคะโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แถวนี้ก็จะมีแต่โรงแรมสวยๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็คอนโดมิเนียมสวยๆนะคะแถวนี้ก็จะเป็นย่านคนรวยนะคะเพื่อนๆก็ให้ดูบรรยากาศค่ะแต่ก็มีย่านที่พักที่อาศัยนะคะคนธรรมดาด้วยเช่นกันเนี่ยค่ะตรงสุดถนนนะคะก็จะมีทางเข้านะคะเพื่อนๆก็จะเป็นทางเข้าชายหาดนะคะตรงนี้เราเรียกว่าหาดวงอำมาตย์ค่ะดีมากๆค่ะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะอันนี้ก็คือบริเวณทางเข้านะคะหาดวงอำมาตย์ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสนะคะก็มาเที่ยวนะคะโดยส่วนตัวนะคะหญิงก็จะมาหาดนี้นะคะนานๆครั้งค่ะเพื่อนๆสมัยก่อนก็มาบ่อยค่ะแต่ช่วงนี้ก็นานๆมาครั้งเพราะว่ามันไกลนะคะไกลจากที่พักค่ะตรงหาดวงอำมาตย์นี่ส่วนมากก็จะเป็น private beach นะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นชายหาดสำหรับส่วนตัวของโรงแรมแล้วก็คอนโดต่างๆนะคะเราต้องมีคอนโดมิเนียมอยู่แถวนี้นะคะเพื่อนๆหรือเราช่วงนี้นะคะก็สามารถมาได้ค่ะเพื่อนๆนะมาทานอาหารหรือมานั่งดื่มกาแฟนะคะต่างๆนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เขาก็เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะส่วนมากก็จะเป็นชายหาดส่วนตัวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะคอนโดมิเนียมแถวนี้ก็จะเป็นลักชัวรี่คอนโดนะคะเพื่อนๆก็เอานำบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะแต่ร้านอาหารต่างๆช่วงนี้นะคะก็ยังไม่สามารถนั่งได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ร้านเครื่องดื่มต่างๆก็เทคโฮมอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆเราก็สามารถเดินดูได้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะชายหาดบริเวณนี้ส่วนมากก็จะเป็นหินแล้วก็กรวดเล็กๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีทรายด้วยแต่ว่าก็จะเป็นกรวดด้วยค่ะเพื่อนๆก็จะสะอาดสะอ้านนะคะเวลาเราเดินก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะก็จะมีบ้านต่างๆนะคะบ้านเก่าๆนะคะแล้วก็บ้านโมเดิร์นต่างๆก็มีเยอะแยะค่ะส่วนมากก็จะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะเพื่อนๆก็ให้ดูนะคะบรรยากาศต่างๆค่ะเดี๋ยวหญิงจะงดการบรรยายนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะThank you.
ียนแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็จะได้จบคลิปไปพร้อมๆกันค่ะ